สองสามมาแล้วสวัสดีค่ะชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมวันนี้ดร.ยโสธราศิริภาประภากรผู้ดำเนินรายการนะคะก็ได้มาถึงพื้นที่ของบ้านตะโกนะคะอำเภอโคกย่างจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งในพื้นที่ตรงนี้เรามาได้อยู่ในบ้านของคุณพี่พรามจากตะโกแล้วก็คุณพี่พร้อมสบายดีนะคะคุณพี่พร้อมสบายดีนะคะซึ่งได้นำวัตถุดิบนะคะจากธรรมชาติมาสารนะคะนี่ก็คือเสือโขกนะคะที่เราได้เห็นจากรูปที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกเป็นราคาประมาณ350บาท450บาท550บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าที่มีมูลค่าขึ้นมากว่านี้อีกนะคะก็จะเป็นผ้าในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะมีความละเอียดไหมมีความละเอียดขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็อันนี้ก็คือลายอะไรอันนี้คือเท่าไหร่ไปดูข้างนอกแล้วอันนี้โอ้คืนหนึ่งตั้ง1,500เลยนะคะนี่อันนี้ราคาปาวุ้นชิ้นอันนี้ปาวุ้นชิ้นใช่ไหมคะโอ้ลายนี้ก็คือเป็นลายปาวุ้นชิ้นนะคะอันนี้ครึ่งเดือนนั่นเองใช้มูลค่าการใช้เวลาการทอประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือน15 วันลายจีนแล้วก็การออกลวดลายสีแล้วก็ความหนาแล้วก็ความละเอียดด้วยไหมคะใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทอมาแบบนี้นี่มีลูกค้ามารับถึงที่หรือว่าเราไปขายเนี่ยมีพอขายไหมเขามาเอาเรื่อยก็แปลว่ามันขายออกอยู่ที่ว่าจะมีวัตถุดิบไหมหรือไม่อย่างไรหน้าใบอันนึงค่ะแล้วทีนี้ดูลายตัวนี้ซิอันนี้ลายอะไรเอ่ยอันนี้เรนจับบันเนี่ยอันนั้นก็สวยอันนั้นก็สวยอันนี้เราจะลงมาดูเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าปราชญ์ชุมชนหรือปราชญ์ท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีความคิดนำผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติมาถักทอนะคะเกิดศาสตร์เกิดศิลป์แล้วสามารถมาถักทอแบบนี้จนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแถบนี้แล้วก็จนกลายเป็นอาชีพในปัจจุบันมานับเกือบ40 ปีแล้วไม่ข้ามพื้นที่เนาะตั้งแต่ทอมาก็ถือว่าเป็นปราชญ์ชุมชนที่ทอแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ได้สร้างบ้านหลังใหญ่อย่างกับพระราชวังเลยอะค่ะนี่ก็เกิดจากการทอตรงนี้เลยนะคะแกทองตัวค่ะเป็นทีก็ซื้อทองฝังไว้กระหายจนเต็มหลายตุ่มแล้วค่ะเนาะแล้วทีนี้อันนี้ลายอะไรคะดาวกระจายอันนี้ดาวกระจายอันนี้ก็ดาวกระจายลายพวกนี้ไปเรียนมาไหมคะเราต้องไปเรียนมาหรือว่าคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการเด็กเล่นเด็กเขาอ๋อเวลาเราไปเห็นตามนู่นนี่นั่นต่างๆอย่างนี้เราก็เอามาทุกท่านดูชัดไหมคะดูหน้าของอีชันกระดูอันนี้ค่ะสวยเท่าๆกันเลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราก็จะได้เห็นถึงตรงนี้เป็นสีไอ้ครับแล้วทีนี้คนที่ขอมาซื้อนี่อันนี้ลายอะไรเอ่ยอันนี้ลายไทยเหมือนลายไทยเนาะลายไทยเหมือนลายไทยอันนี้ดาวกระจายอันนี้ลายไทยค่ะอันนี้ที่เสื้อคุณพี่เอาผีเสื้อมาโชว์หน่อยค่ะคุณพี่พร้อมสบายดีสบายดีนั่นเองโอ้โหลายผีเสื้อก็สวยแต่ว่าสีน่ะสวยเนาะสีที่ออกมาสีฟ้าแล้วทางบุรีรัมย์เขาจะเอาผีเสื้อผีเสื้อใช่ที่ไม่ใช้เคมีอันนี้ไม่ใช้เคมีนะคะใช่ทางนู้นเขาโชคทางบุรีรัมย์ทางบุรีรัมย์เขาจะเอาใช้น้ำอันนั้นน้ำดาวไอก็แปลว่าการย้อมศาสตร์ย้อมเสือเนี่ยก็อาจจะมีทั้งสีเคมีแล้วก็อาจจะใช้สีธรรมชาติถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะก็จะผืนตกไปผืนละเท่าไหร่ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกไอ้ตัวอะไร700เขาแปลว่าไอ้ตัวอะไรอ๋อเขาเอาไปทำอะไรแบบนั้นเขาไปใส่อะไรแบบนั้นอ๋อแต่ว่ามันก็ถือว่าความชอบเนาะอ๋อราคานี้ก็คือหลักพันเนาะค่ะอันนี้ก็คือหลัก 1,500 นะคะก็จะมีลายอะไรคะคุณพี่แนะนำท่านผู้ชมด้วยค่ะมีลายอะไรอันนี้ลายอะไรคะนี่คือเด้งเตะนี่ลายมันเด้งเตะแปลว่าลายผีเสื้อนะคะคุณท่านผีเสื้อจะเป็นอย่างนู้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายผีเสื้ออันนี้ก็จะเป็นลายอะไรผีเสื้อกับลายไทยนี่พอใช้ระยะเวลาเท่าๆกันไหมอันนี้เลยแต่ตัวนี้นานใช่ไหมคะอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ1อาทิตย์ก็ได้ประมาณผืนหนึ่งผืนละ1,500 2อาทิตย์ก็ได้2ผืนก็ได้3,000ตกไปแล้วก็ถ้าพอไปทุกอาทิตย์1เดือนได้4อาทิตย์เนาะ
ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่คะ6,000เดือนละ6,000เดือนละ6,000แล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็สร้างอาชีพอยู่ที่บ้านนี่ก็แปลว่าเป็นความมั่นคงแล้วก็กบนี่ก็ขึ้นตักเองตามธรรมชาติก็สามารถหยิบเอามาจับได้แต่เสือปลูกตัวนี้ปลูกใช่ไหมคะนี่ไหนที่เราเห็นไอ้ต้นนั้นใช่ไหมอันนี้ต้นนั้นมันจะเป็นใช่ไหมคะค่ะโอ่งปลาที่เอากบนี่เนี่ยอ๋อตัวนี้ก็จะมีมูลค่าตัวนี้แต่ถ้ากบตัวนี้ที่ขึ้นตามป่าก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นผืนละ300-400ประมาณนั้นสามเหลี่ยมค่ะท่านผู้ชมคะรายการชมรมนักวิชาการอิสระเนี่ยนะคะเราได้เล็งเห็นถึงประท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญามีศักดิ์มีศีลมีความรู้นะคะที่สามารถขัดคอแล้วก็ยาวๆหน่อยเกิดลายต่างๆจนกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาในชุมชนจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถนำเอาไปประกอบเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ดังนั้นรายการชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะแล้วก็พร้อมกันทุกที่พรามจากประโคนแล้วก็คนที่พร้อมสบายดีนะคะแล้วก็ชุมชนโคกย่างตะโกโคกย่างนะคะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอฝากผลงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะพี่ถ่ายรูปด้วย